สวัสดีครับเรามาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะครับพาร์ท3นะครับเกี่ยวเรื่องปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในพาร์ทที่3นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปในเรื่อง3 4เรื่องแล้วนะครับว่า AI กับ IoT คืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างของ AI IoT ใน Smart City รวมทั้งโครงการ Startup Project นะครับที่เราทำนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องผมก็พูดถึงเรื่องของ AI IoT ที่เมืองไทยและปัญหารวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน AI และ IoT นะครับครับจะขอเริ่มจาก AI และ IoT ในเมืองไทยก่อนนะครับตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ย Smart City พูดกันเยอะมากนะครับไม่ใช่ Smart City เฉพาะกรุงเทพนะครับแต่ว่าหลายๆที่ที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่เนี่ยมีการพูดถึงในตรงนี้มีการพูดถึง Smart City อย่างเช่น Smart City Thailand อย่างแบบนี้คือตัวอย่างนึงนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งในแต่ละ Smart City ก็อยู่ในเครือข่ายเดียวหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้ Deepa ทำ Smart City ออกมา Smart Living Smart Environment Smart Mobility Smart People Smart Economy Smart Government แล้วก็ Smart Energy โดยที่ Deepa เป็นคนผลักดันนะครับให้กับทางเครือข่ายของกลุ่มพัฒนาเมืองนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มี CCTV Consortium ซึ่งพัฒนาในการทำ CCTV ติดตามที่ต่างๆตอนแรกเป็น Consortium ตอนนี้ก็ทำยกระดับขึ้นมาเป็น Association เป็นสมาคมขึ้นมาแล้วนะครับสมาคม CCTV นะยกตัวอย่างอันนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เมืองไทยเราก็ทำเองนะครับที่กรมทางหลวงชนบทนะครับกับทางของคนที่ทำนะครับผลิตขึ้นมาเนี่ยเราสามารถ Detect Sign ได้นะสายที่ขึ้นมาเนี่ยว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างเนี่ยถนนทางว่าเป็นเสาแล้วอันเนี้ยนี่แบบเดียวไทม์เลยนะฮะคำนวณแบบเดียวไทม์มีไฟอยู่ที่ไหนบ้างมีรถยนต์อยู่ตรงไหนบ้างมันสามารถดีเทคแบบเดียวไทม์เลยตลอดเส้นทางระยะทางไกลมากก็สามารถดีเทคได้ถูกต้องมีบอกเสาหลักเขตอยู่ที่ไหนสามารถดีเทคว่าหลักเขตนี้เป็นเบอร์อะไรสายนี้คือสายอะไรเนี่ยผ่านอะไรอยู่อะไรต่างๆนี่เราสามารถจะดีเทคได้ว่าเส้นทางนี้อยู่บริเวณไหนอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็เลี้ยวมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะหรือว่าอันนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นของบริษัททางเกาหลีที่ทำให้บริษัทโอเซนนะครับทำให้กับทาง BTS นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะนะอย่างเช่นว่านี่เราเรียกว่า augmented reality อย่างเช่นมีกระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นบอกกระต่ายว่าอยากจะไปซื้อตั๋วหน่อยไปทางไหนหรืออยากจะได้สินค้าหน่อยไปทางไหนเนี่ยกระต่ายตัวนี้ก็จะทำการนำทางให้จริงไม่มีกระต่ายตัวจริงนะแต่มันก็เดินไปให้กับเราเพื่อนำทางเพราะอันนี้ก็เป็นลักษณะของออมเมนเตอร์เลยที่ไม่มีจริงแต่ว่าผสมกับความจริงเนี่ยมันก็จะนำทางเรามาหรือจะบอกว่าไอ้ตรงนั้นบริเวณนี้มีอะไรขายเหรอขายแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างเนี้ยอันนี้มาถึงบริเวณที่นะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ได้เนี้ยซื้อแล็บอยู่ที่ตรงนี้ได้นะอย่างเงี้ยนะนะครับก็สามารถที่จะนำทางแล้วทำอะไรได้หลายอย่างถามว่าจะต้องซื้อที่ไหนจะต้องขึ้นแล้วจะต้องขึ้นรถที่ไหนเหรอมันก็จะพาไปว่าขึ้นเราต้องขึ้นทางนี้นะอะไรทำนองนี้นะครับมันก็จะสะดวกนะทำงานนั้นนี่ก็คือมองจากมือถือเนาะจากมือถือมองเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะนำทางออกไปประมาณนี้นะมันก็เดินไปกระโดดขึ้นไปแต่มันก็นั่นนะเห็นไหมแล้วนำทางเราขึ้นไปถึงสุดยอดเสร็จปุ๊บมันก็จะโอเคถึงเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้นะครับนะครับเย่ถึงแล้วนะครับแล้วก็พาไปจบนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ CCTV สามารถใช้ด่านได้เพื่อที่จะช่วยร้านทองได้เวลาที่มีผู้ร้ายเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพฤติกรรมของแท็กซี่นะครับของกรุงเทพเนี่ยและแพทเทิร์นในการดีเทคนะครับก็สามารถ extract ข้อมูลต่างๆซึ่งอันนี้อาจารย์ธีรยุทธเป็นคนทำนะครับของ TSIT นะครับเขาทำเกี่ยวกับเรื่องระยะทางไกลระยะทางใกล้เพื่อรู้ว่าแฟกเตอร์อะไรที่มีผลต่อการเรียกแท็กซี่บ้างและแท็กซี่ควรจะวางบริเวณไหนมากหรือน้อยขนาดอย่างตัวอย่างนี้นะครับ
เนี่ยทำมองกรุงเทพจากการเคลื่อนไหวของแท็กซี่นับพันได้นี่ก็เอาข้อมูลจากแท็กซี่มาก็จะขึ้นมาแท็กซี่จอดตามที่ต่างๆช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับก็แท็กซี่ก็ตอนนี้ก็จะมีการขับมากขึ้นการจราจรช่วงเช้าจะเคลื่อนตัวช้านะฮะค่อนข้างช้าเนี่ยจะเห็นวิชัยนี่เป็นกรุงเทพเนาะแท็กซี่จอดที่สนามบินเริ่มหนาแน่นแล้วเห็นมาสีเข้มๆเนี่ยแสดงว่าจอดเยอะเมื่อ ATT เริ่มหนาแน่นแล้วการจราจรเริ่มชะลอตัวตอนประมาณ11โมงนะแต่ตอนเมืองเนี่ยช่วงกลางวันตอนเที่ยงก็เริ่มหนาแน่นมากหลังจากนั้นหลังเที่ยงมาก็ย่านร่วมส่งเริ่มติดหลังเที่ยงช่วงเที่ยงนะครับเริ่มติดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อไปก็เนี่ยหลังเที่ยงนะแท็กซี่รับผู้โดยสารออกจากหลังเครื่องลงนะออกมาเนี่ยตอนนี้วัน5โมงและ5โมงเครื่องลงเยอะนะครับอาจารย์เริ่มหลังตัวหลังเลิกงานก็จะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นออกไปหลัง6โมงและ7โมงจะชะลอตัวบริเวณถนนเกษมละน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยตอนเที่ยงคืนแล้วเคลื่อนตัวได้ดีในช่วงตอนเที่ยงคืนก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้10โมงแล้วกำลังจะเข้าสู่เที่ยงคืนแล้วนะครับในช่วงเที่ยงคืนก็จะจบนะครับก็จะทำโดยทีมงานทีมถอนนะครับจันทร์ศรีนะแล้วก็ได้รับจากทูโตโยต้าสื่อโชว์นะครับในการทำหาข้อมูลนี้ขึ้นมาส่วนข่าวเบสรถ surface evaluation โดยการใช้ mobile sensing นี่ก็ทำโดยทางอาจารย์ธีรยุทธนะครับก็สามารถที่จะเอามือถือตั้งไว้ในรถแล้วก็สามารถที่จะขับรถไปถ้ามีการกระแทกบัมเกิดขึ้นเนี่ยมือถือมันกระโดดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสั่นพอเกิดการสั่นก็จะรู้ว่าถนนบริเวณนี้มีตะปุ่มตะป่ำเนี่ยนะยิ่งสั่นแบบทีๆๆแสดงว่าถนนมันไม่เรียบนะแต่ถ้าบัมขึ้นมาแสดงว่าถนนตรงนี้มีลูกไปมีที่กั้นที่สูงขึ้นเพื่อให้ชะลอรถนะไอ้ตัวหลังเต่านะที่ให้ชะลอรถเนี่ยก็จะบอกได้ว่าหลังเต่าบริเวณไหนบ้างหรือถ้าสั่นทีแสดงว่าถนนมันไม่เรียบเนี่ยเราได้รู้ว่าถนนบริเวณนี้อาจจะมีอะไรที่เสียหายอยู่แล้วต้องเข้ามาซ่อมก่อนนี่ก็จะทำการประเมินได้นะครับหรือว่าการทำแบบแอร์มอนิเตอร์ลิงนะครับก็ไปสามารถเอาเนี้ยไปติดในเครื่องในอากาศชั้นบรรยากาศได้นะครับแล้วสามารถจะดีเทคได้ว่าอากาศบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆเนาะนะครับแล้วก็สามารถทำมอนิเตอร์ลิงออกมาได้ว่าบริเวณอากาศบริเวณไหนจริงๆไม่ติดได้บนหลังคาของบ้านต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถวัดคุณภาพได้ว่า204อะไรพวกนี้จะสามารถใช้คิดไบต์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคิดไบต์เป็นอุปกรณ์ที่IoT ที่ราคาที่ Nextech ทำนะซึ่งสามารถไปติดตามโรงเรียนซึ่งเดี๋ยวนี้โรงเรียนมีการติดมากมายนะครับก็สามารถที่จะดูได้ว่าอันนี้เรียนครับแล้วก็มอนิเตอร์การเดินรถในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองซึ่งก็ต่อที่รถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะทำให้รู้ว่ารถติดไม่ติดยังไงบางช่วงรถติดมากรถติดน้อยอย่างนี้นะหรืออันนี้ธรรมทานอาจจะเคยมีคนใช้นะก็สามารถดูได้ว่ารถตอนนี้NGV เนี่ยจอดที่บริเวณไหนแล้วมันก็จะเห็นเคลื่อนตัวทั้งๆๆนะปัจจุบันก็ยังวิ่งอยู่นะธรรมทานสามารถดูผ่านทั้งแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ได้ทั้งคู่ซึ่งแล้วก็ติดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไว้ที่รถแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่ารถตอนนี้ที่ไหนเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาที่เราไปที่ไอ้ตรงที่จอดรถบัสแล้วมีรถบัสอยู่หรือเปล่าก็ไปขึ้นที่ตรงที่จอดรถบัสได้นะครับป้ายรถนะครับได้ตรงตามเวลานะครับหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตนะครับก็สามารถใช้โดรนในการวิ่งบินขึ้นไปแล้วสำรวจว่าโดรนเห็นบริเวณนี้มีพืชเป็นยังไงบ้างมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้างเงี้ยเพื่อดูการเติบโตเนี่ยอย่างเช่นตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับกับเดือน January 2017เราก็จะเห็นความเติบโตที่แตกต่างเราก็สามารถดูgrowth periodได้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงแล้วอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราสามารถบินขึ้นไปแล้วก็ดูว่าแต่ละที่เป็นยังไงสามารถบอกได้ว่าแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นยังไงบ้างในแต่ละเส้นของการปลูกผักอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดีเทคโดยการใช้กล้องได้นะครับแล้วก็ใช้ image processing ในการดูได้หรือว่าการรวบรวมข้อมูลจากในเว็บพวกนี้ก็ถือว่าเป็น smart city ได้อย่างครับอย่างกรุงเทพเป็นยังไงบ้างข้อมูลเกี่ยวข้องกับกรุงเทพเข้ามาหรือข่าวสารที่อยู่ในเมืองต่างๆรวบรวมเข้ามาแล้วทำการสรุปข้อความข่าวหรือว่า social modeling เขามีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างต่างๆก็สามารถจะรวบรวมและเอามาผสมผสานกลายเป็นข้อมูลสำหรับในเมืองได้นะครับตอนนี้ปัจจุบันก็มีหลายๆองค์กรที่ทำเกี่ยวเรื่อง AI ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็น
ครบกระทรวงอวหรือกระทรวงใหม่นะครับแล้วก็กระทรวงดิจิตอลนะ MDES นะกระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงอวนะซึ่งภายใต้กระทรวงดิจิตอลก็จะมีดีป้ามีก็เป็น Big Data อย่างเงี้ยนะมี IoT and Digital Innovation Institute หรือ Vistech อะไรต่างๆภายใต้กระทรวงอวก็จะมีมหาลัยทั้งหมดแล้วก็วช NIA Software Park Nextech Biotech Mtech อะไรพวกเนี้ย Nasdaq หรือ Nepo หรือว่าสกสวรวมทั้งสกอนะเองด้วยก็ตามนะครับก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ทำงานร่วมกันสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะของเราก็อยู่ที่ตรงนี้หรือว่ามหาลัยเราก็อยู่ที่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็มีนะครับกรมควบคุมโรคติดต่อบ้างกรมหรือว่ากรมการแพทย์บ้างเงี้ยครับหรือว่าโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลหมายธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงนะแต่ว่าทำเกี่ยวเรื่องสุขภาพต่างๆนี่ก็จะรวมอย่างนี้หรือว่าโรงพยาบาลของมหิดลต่างๆก็จะอยู่ในนี้ก็ช่วยกันทำเกี่ยวเรื่องสุขภาพหรือว่ากระทรวงกลาโหมเองเขาก็มี Defense Technology Institute กระทรวงทางด้านของการคลังเองก็มีกรมสัมภากรธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมสัมพมิตรกระทรวงการคลังอะไรต่างๆพวกนี้ก็นำเอไอเข้ามาใช้ในหน่วยงานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดีเทคเกี่ยวเรื่องเงินอะไรต่างๆมหาลัยเราเองก็เมืองไทยเรามี24มหาลัยนะครับมี2 National Research Center หลักๆ NASDAQ เนาะแล้วก็ DTI แล้วก็มี50lab ในทั่วมหาลัยต่างๆนะ faculty ประมาณสัก260 junior อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งมี association คือ AI Association of Thailand แล้วก็ Thai Robot Society ถ้า IoT ก็จะมีของเขานะครับเป็น IoT Institute อย่างเงี้ยนะ Association of ก็สมาคม IoT นะแล้วก็มี TISA นะครับซึ่งก็จะเป็นสมาคม Embedded System นะครับนอกจากนี้ก็มี Thailand AI Research Institute แล้วก็ Startup ต่างๆมากมายนะครับปัจจุบันเนี่ย AI Growth มาก Application ทางด้าน AI เกิดขึ้นมาเมืองไทยตอนนี้เราไล่มาค่อนข้างเร็วนะครับนี่ปี2019นะจริงๆตอนนี้2020เนี่ยประเทศเมืองไทยเราขึ้นมาใกล้ๆกับมาเลเซียแล้วนะครับเริ่มจะชนะสิงคโปร์แล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพทางด้านของมาร์เก็ตติ้งด้านเรียลเอสเตทหรือเอดูเคชันหรือแชทบอทหรือฟินเทคเงี้ยหรือว่าเมดิคอลสตาร์ทอัพก็มีแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆก็มีไอ้เช่น SCT SCB KBank ปตท.เงี้ยนะโรงพยาบาลต่างๆหรือ SME ต่างๆก็มีเอา AI เข้าไปช่วยใช้มากมายอันนี้ประเมินผลประมาณช่วงเดือน10ปีที่แล้วนะก็พูดถึงว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน Marketing Tech นะครับลองมาก็ Education Tech บ้างชัดบอกบ้าง Medical บ้างนะครับก็ยังมีไม่เยอะนะแต่ตอนนี้โกรธมากนะครับส่วน AI for Thai นี่ก็เป็นของ Nextech นะครับทำมาโดยที่เอาแพลตฟอร์มต่างๆไว้พวกโชว์เคสพวก Use Case Demo Service Corpus อะไรต่างๆก็มาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีSilacore นะSilacoreเนี่ยก็เป็นของMITL โดยอาจารย์สิริเดชนะครับซึ่งค่อนข้าง AI advanced มากปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมเขาสามารถที่จะเทเลอร์และคนใช้งานง่ายนะครับสามารถคลิกแล้วก็ใช้งานง่ายได้ทำเป็นของของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งก็สามารถที่จะแค่เลือกบล็อกมาแล้วต่อบล็อกต่อบล็อกมันก็สามารถที่จะออกมาและคำนวณมาและใช้งานได้แล้วปีนี้เราก็จะมี AI for All โปรเจกต์เพิ่ง
ซึ่งเร็วๆนี้เลยนะครับก็พูดถึงเรื่องเป้าหมายของโครงการก็คือพัฒนาคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอามาทัวร์นะครับคนที่ยังไม่ค่อยรู้ว่า AI คืออะไรเข้ามาเริ่มต้นหรือรู้จักการใช้แอปพลิเคชันระดับหนึ่งแต่ยังเขียนโค้ดไม่เป็นก็พวกเบนเดอร์หรือพวกที่สามารถทำแอปพลิเคชันได้เขียนโค้ดได้พวกที่เราเรียกว่าครีเอเตอร์หรือตัว C นะและส่วนตัว D ก็คือดีมเมอร์ก็คือพวกนักวิจัยต่างๆเนี่ยเรามีตั้งแต่อามาทัวร์เบนเดอร์ครีเอเตอร์แล้วก็นักวิจัยแล้วก็รวมทั้งเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือพวกที่ทำบริษัทต่างๆก็เราก็จะมีการเทรนพัฒนาคนเพื่อจะสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับและ AI for แล้วก็ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ AI Super AI Engineer นะครับซึ่งเราจะมีการประกาศเพื่อจะรับคนเข้ามาเพื่อที่จะทำการเทรนคล้ายๆกับอัจฉริยะข้ามคืนเงี้ยนะครับหรือว่าคล้ายๆกับตัวที่เรียกว่า The Star นะครับหรือว่า The Voice อย่างเงี้ยนะครับเพื่อสรรหาคนที่เป็นเลิศนะครับแล้วออกทางทีวีด้วยนะครับซึ่งจะมีต่อมาในครั้งถัดๆไปซึ่งจะเล่าต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ลองมาดูเรื่องปัญหาของ AI และ IoT นะครับปัญหาของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเวลาที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นทำให้เกิดคนว่างงานเกิดความไม่เสมอภาคเกิดความคล้ายของมนุษย์เกิดความโง่เทียมจากความผิดพลาดของ AI เองเกิดความลำเอียงเกิดขึ้นโดนลำเอียงนะว่าคนนั้นเดียวคนนี้หรือความมั่นคง security ต่างๆอาจจะเอา AI ไปแฮกได้หรือมันชั่วร้ายคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือ singularity ก็คือว่า AI ต้องการความเป็นเก่งมากจนกระทั่งมันอาจจะเข้ามาแทนมนุษย์แล้วต้องการเป็นที่หนึ่งแทนมนุษย์นะครับแล้วก็รวมทั้งสิทธิของหุ่นยนต์มีหรือเปล่าอันนี้เป็นจริยธรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเราต้องคิดถึงต่างๆนะครับอย่างเช่นความเสมอภาคก็คือว่าถ้าใครมี AI เยอะคนนั้นจะรวยหรือเปล่าคนที่ไม่มี AI ก็ไม่รวยหมดโอกาสความคล้ายมนุษย์ก็คือมันทำแล้วเราไม่รู้มันคือมนุษย์ด้วยซ้ำบางทีเอามารู้ทีหลังมันไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้ความโง่เทียมอย่างเช่นว่ารถไปชนกับรถยนต์ไปชนอย่างไอ้เทสลาไปชนเงี้ยแล้วใครเป็นคนผิดรถผิดหรือใครผิดแต่รถมันขับรถเองเขาให้อย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นใครเป็นคนทำเงี้ยแต่รถมันทำเองบริษัททำรถยนต์ผิดหรือเปล่าหรือทำโปรแกรมผิดหรือว่าคนขายผิดหรือว่าคนใช้งานนั่นแหละผิดเองเงี้ยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกคุณนําเรียนก็คือว่าคุณเดิมอาจจะคิดว่าคนนี้ดีกว่าอีกคนหนึ่งโดยที่มันดูจากสถิติซึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้เนาะนะครับซึ่งอันเนี้ยอีกอันนึงก็คือทางอาจารย์สุภาพรเกียรติศิลป์เนี่ยเขาก็ที่อยู่ที่มหิดลนะเขาก็คิดถึงเรื่องนี้ออกมา6เรื่องเหมือนกันคล้ายๆกันเนี้ยเรื่องเอทิคเนี่ยก็คือความแฟร์เน็ตแอคคาบิลิตี้และทรานสเปอเรนซีเป็นยังไงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเอทิคซึ่งเขาจะมองถึงความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนความสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมความโปร่งใสความมั่นคงนะครับและความเท่าเทียมและก็ความน่าเชื่อถือว่ามีหรือเปล่าซึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ซึ่งสามารถไปดูสอบเต็มได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นออโต้ไพลอตเราไปชนเนี่ยเทสลาเอ็กชนกำแพงจนเสียชีวิตใครคนรับผิดชอบเกิดความว่างงานเกิดขึ้นยนต์เข้ามาแทนทำให้การผลิตดีขึ้นก็จริงแต่ว่าคนไม่มีงานทำจะทำยังไงเขาบอกว่าครึ่งโลกเลยนะครึ่งโลกว่างงานภายใน30ปีข้างหน้าเนี่ยนะปัญญาประดิษฐ์จริงจัดการกันได้หลายๆอย่างไม่ว่าเสียงพูดภาพถ่ายตัวซ้อนขึ้นหัวใจข้อมูลการเงินหรือข้อมูลสัมผัสเนี่ยต่างๆนานาสามารถใช้ AI ก็ไปช่วยได้ทำให้ AI ไปสูงได้มากแต่ว่าทำให้เกิดปัญหาจริยธรรมเนี่ยว่าอย่างเช่นว่า AI ตัดสินใจผิดพลาดอย่างเช่นหรือผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วยอย่างกรณีนี้บอกถ้ามี AI อยู่ตรงกลางคนหนึ่งแล้วคอยสับหลังแล้วถ้า AI รู้ว่าถ้าปล่อยให้รถไอ้เนี่ยมันไปเรื่อยๆซึ่งมันเสียการคอนโทรลแล้วถ้ามันตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะชนคน5คนแต่ถ้า AI เนี่ยสลับให้รางเนี่ยมันกลับมาตรงนี้มันจะชนคนคนเดียวถามว่า AI นี้หรือคนก็ตามเนี่ยจะตัดสินยังไงคือถ้าคนไม่สลับเลยเนี่ยไอ้5คนนั้นเสียชีวิตแต่ถ้าคนตัดสินใจสลับคนคนเดียวเสียชีวิตแต่ปัญหาก็คือว่าถ้า5คนนั้นเสียชีวิตไอ้ตัว AI หรือคนเนี่ยเค้าก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเค้าไม่ได้ทำอะไรวันมันไม่ชนเองอะแต่คนนี้คิดดีว่าเฮ้ยฉันไม่อยากให้5คนตายนะแต่ว่าตายคนเดียวก็พอน่ะคุ้มกว่าก็สับรางปุ๊บก็จะไปฆ่าคนคนเดียวดังนั้นถามว่าจะทำยังไงเนี่ยไอ้นี่เป็นคลาสสิกมากเลยที่เขาบอกว่าโมรัลเนี่ยคุณคิดยังไงระหว่างการที่ปล่อยให้คนคนนึงตายหรือว่าปล่อยให้คน5คนตายบางคนเขาคิดว่าเอ้ย5คนตายเสียดายนะน่าจะแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าคนเดียวนี้เท่ากับคุณเป็นคนฆ่าเขาเลยนะเพราะถ้าคุณสับรางคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่โดนกลับกลายเป็นว่าเขาต้องตายอย่างเงี้ยนะไอ้ส่วน5คนต้องมาขอบคุณนี่ว่าไม่ให้เขาตายเนี่ยก็ดังนั้นก็ตัดสินใจยากหรือการส่งโดนไปสังหารคนเนี่ยซึ่งมีการพูดถึงเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการเอาอาวุธ AI เนี่ยหรือโดนไอ้ AI ติดไปดีเทคหน้าได้แล้วก็สังหารได้ดังนั้นจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องหุ่นยนต์ต่างๆที่เขาเคยพูดเหมือนกันว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป
็นยังไงบ้างรวมทั้งสิทธิของหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์มีสิทธิไหมสามารถสร้างผลงานศิลปะได้ไหมแล้วเจ้าของเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเราจะไว้หุ่นใจหุ่นยนต์ได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่พูดกันนะครับว่าจะมองมาร์กมองว่าประเด็นสำคัญที่เราเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ก็คือไม่ว่าหุ่นยนต์จะก้าวหน้าจนเท่าเทียมหรือไม่แต่ปัญหาที่เร่งด่วนคือครับหุ่นยนต์ควรจะคำนึงถึงประเด็นจริยธรรมผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายคนตื่นตัวเรื่องจริยธรรมมันช่วยลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท้ายสุดเมื่อเทคโนโลยีถูกใช้ในสังคมหน้าที่การพิจารณาเทคโนโลยีอย่างจริยธรรมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนเลยนะมาร์กคุกเคเบิร์กก็ได้พูดอย่างนี้ไว้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วกฎ3ข้อของไอแซคอาซิมอฟเนี่ยซึ่งพูดในนวนิยายนะที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเขาพูดว่าหุ่นยนต์มิอาจทำอันตรายต่อผู้เป็นมนุษย์ได้หรือนิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ในอันตรายได้หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ได้รับจากผู้เป็นมนุษย์เว้นแต่คำสั่งนั้นขัดต่อกฎข้อที่1ก็คือห้ามฆ่าคนสั่งไม่ฆ่าคนไม่ได้แล้วข้อที่3หุ่นยนต์ต้องปกป้องสถานการณ์ที่ตัวเองมีตัวตนอยู่ก็คือถ้าไม่ขัดต่อข้อ1และข้อ2ก็คือตัวเองต้องปกป้องถ้าไม่ว่าปกป้องตัวเองแล้วไปฆ่าคนอื่นก็ไม่ได้หรือว่าเพิกเฉยต่อคำสั่งไม่ได้ดังนั้นหุ่นยนต์จะดังนั้นปกป้องตัวเองได้แล้วข้อที่3หุ่นยนต์ต้องมีการกระทำมีอาจทำอันตรายต่อมนุษย์หรือนิ่งปล่อยให้มนุษย์ได้อันตรายได้โดยการกระทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ไม่ขัดต่อข้อที่4อันนี้คือมนุษยชาติเลยนะเพราะนิ่งเฉยปล่อยนิยชาติไม่ได้ก็คือว่าอาจจะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นทั้งโลกเลยนะนิยชาติเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะครับแล้วก็ดิฟมายเนี่ยก็ของแอฟฟาโคนี่ก็พูดถึงว่าต้องถือประเด็น6ข้อความส่วนตัวความโปร่งใสผลกระทบต่อเศรษฐกิจกำกับดูแลความน่าเชื่อและการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก AI และศีลธรรมและคุณค่าของปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้มากมายการมีเหตุผลและการมีจริยธรรมเป็นเรื่องที่น่าคิดที่มีเหตุผลแต่ไม่ใช่ธรรมหรือไม่ใช่ธรรมแต่ไม่มีเหตุผลก็มีนะครับดังนั้นความฉลาดทาง knowledge กับความฉลาดทาง ethics คือบางทีปัญญาประดิษฐ์ก็สร้างความหวังนะขนาดเดียวกันปัญญาประดิษฐ์ก็ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมนะครับไปแย่งงานหรือว่าไปทำอันตรายหรือการเอา AI ไปทำการเฟกหรือสร้างสิ่งปลอมขึ้นมา Can create a video of this scene and imagine what it would look like if we reorganized itOr can even add more objects to it. ข้างๆเนี้ยทำให้ภาพที่เห็นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเนี่ยวิดีโอที่เห็นเป็นวิดีโอจริงหรือเปล่าจริงๆมันมีแค่ตัวเดียวนะมีตรงกลางอันเดียวจำสามารถหรืออันนี้ก็ตามภาพออริจินัลเป็นอย่างนี้นะแต่มันสามารถลบตรงนี้ทิ้งไปได้ในภาพนี้แล้วก็เพิ่มสมุดเล่มหนึ่งเข้าไปได้นะถึงเพิ่มสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็ลบก้อนหินเนี้ยจากในรูปนี้ไม่มีไปนะครับอันนี้ And three perhaps everyone's favorite performing facial reenactment from a source to a target actorAs with many other methods, these neural textures are stored on top of the 3D objects. However, a more detailed, high-dimensional description is also stored and learned by this algorithm, which enables it to have a deeper understanding of intricate light transport effects to create these new views. For instance, it is particularly good at reproducing specular highlights, which typically change rapidly as we change our viewpoint for the object.One of the main challenges was building a learning algorithm that can deal with this kind of complexity. The synthesis of mouth movements was always the Achilles heel of these methods, so have a look at how well this one does with it. You can also see with the comparisons here that in general, this new technique smokes the competition. So how much training data do we need to achieve this? I would imagine that this would take hours and hours of video footage, right? No.Not at all. This is what สร้างอันนี้ได้นะหรือว่าเนี่ยตอนนั้นที่บารักโอบามาเนี่ยในทางของจอ Cool as deepfake videos can be, this advanced technology has also raised a few concerns. After all, ก็เป็นปัญหาหนึ่งอ่ะคือ deepfake นะด้านมือของทุกยี่ห้อญี่ปุ่น President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. นะครับดังนั้นจริยธรรมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ AI ด้วยจริยธรรมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงก็มีนะครับในทุกสิ่งก็สิทธิในทรัพย์สินข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลความสมบูรณ์ของข้อมูลและสิทธิในความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดถึงนะครับความเป็นเจ้าของทางด้านของข้อมูลที่ดึงเข้ามาได้เนี่ยจาก RFID GPS 3G อะไรต่างๆเนี่ยหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับตอนนี้มองดู association นะ association ปัจจุบันเนี่ยถ้า embedded system ก็จะมี Thai App embedded system association มีสมาคม IoT ซึ่งเพิ่งตั้งเมื่อไม่นานนะครับแล้วก็มีสมาคม CTI ที่ดูภาพรวมหมดเลยตั้งแต่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แล
แล้วก็มีสมาคม ITPE Thailand Section ซึ่งมาจากทางฝั่ง ITPE นะครับแล้วก็มีสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสมาคมที่ผมเป็นนายกอยู่นะครับนายกสมาคมอยู่นะครับก็จะมีการจัด AI Week ในช่วงแถวๆนี้นะครับประมาณช่วงNovember 18ถึง24ใครสนใจเข้าได้นะครับสมาคมนี้เราตั้งตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2558ตั้งที่เมืองทองธานีนะครับตอนนี้มีทั้ง Facebook ที่เห็นแล้วก็ YouTube แล้วก็มีรีสอร์ทต่างๆมากมายนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เห็นตามนี้ไม่ว่าจะเป็นประชุมวิชาการจัดประกวดจัดเสวนาจัดอบรมนะครับเนี่ยเรามีจำนวนการจัดเนี่ย8ครั้งสำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติการจัดประกวดมี5ครั้งเสวนา79ครั้งอาคาเดมี่จัดอบรมไปแล้ว57ครั้งมีคนอบรมมากกว่า 1,800 คนอาคาเดมี่สัญจรออกบูธ5ครั้งแล้วก็สัมภาษณ์พิเศษอีก14ครั้งนะครับแล้วส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาการขับเคลื่อนวิทยาการสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการแล้วก็ผลิตวารสารวิชาการเป็นตัวแทนด้านปัญญาประดิษฐ์ไปติดต่อที่อื่นแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านวิชาการนะครับสรุปแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์และ Internet of Thing หรือว่าอย่างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราจะต้องเผชิญแน่นอนดังนั้นการสร้างเบื้องแห่งอนาคตเราต้องคำนึงสิ่งต่างๆที่วันนี้ได้พูดไปไม่ว่าเป็นปัญหาจริยธรรมปัญหาเรื่องการที่ทุกคนไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยเพศหญิงเพศชายควรจะได้ประโยชน์จากเมืองทำยังไงถึงสามารถที่จะทำให้เมืองมันสามารถเข้ากับคนๆหลายๆประเภทได้ประเด็นนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ